สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจงรักสตูดิโอทุกคนหลังจากคาเมเลเดอร์กีสฉายมาได้9ตอนแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าเป็นช่วงจบซีซั่นที่1หรือว่าจบเนื้อเรื่องในช่วงแรกนอกจากจะมีปริศนาความลับมากมายตัวละครก็เยอะแถมยังมีไอเทมและอุปกรณ์ต่างๆที่น่าสนใจเป็นจำนวนมากครับในวันนี้เลยจะมาลองดูกันครับว่าไอเทมแต่ละชิ้นมีคุณสมบัติและก็มีความสำคัญยังไงบ้างโดยต้องขอบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลในวิดีโอตัวนี้จะเป็นเพียงข้อมูลในช่วงแรกของซีรีส์เท่านั้นดังนั้นข้อมูลเหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มเติมหลังจากที่ซีรีส์ฉายไปได้มากกว่านี้แล้วก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในซีรีส์ Kamen Rider Geass ด้วยนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราไปรับชมวิดีโอกันได้เลยครับดีไซน์ไดรเวอร์กับ Core ID เริ่มต้นด้วยอุปกรณ์ที่น่าจะเป็น1ใน2สิ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือดีไซน์ไดรเวอร์กับ Core ID ผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้เข้าแข่งขันดีไซน์กลางปีจะได้รับดีไซน์ไดรเวอร์กับ Core ID จากซูมูริหากทำการติดตั้ง Core ID และใช้งานไดรเวอร์ก็จะไม่มีโอกาสถอนตัวอีกซึ่งการใส่ Core ID ลงไปในไดรเวอร์นะครับจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็น Kamen Rider ร่าง Entry Race Form ได้โดยทำให้เขาและเธอมีพลังในการต่อสู้เพิ่มมากขึ้นและทนรับการโจมตีที่รุนแรงเกินกว่าร่างกายมนุษย์จะรับไหวนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการ Revolve Chain หรือว่าการสลับส่วนด้านบนกับส่วนด้านล่างของ Buckle 2ชิ้นทำให้ Kamen Rider สามารถพลิกแพลงการต่อสู้ตามสถานการณ์อีกทั้งเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเข้าร่วมดีไซน์กลางปีนะครับไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ตรงไหนของโลกเพียงแค่ใช้ไดรเวอร์พวกเขาก็จะถูกย้ายตัวมายังดีไซน์ Temple ได้ทันทีซึ่งตอนนี้ครับมีข้อมูลเพิ่มเติมว่า Core ID แต่ละอันจะมีบัคเคิลที่คู่กันอยู่หากไรเดอร์แต่ละคนสามารถเข้าถึงบัคเคิลที่คู่กับ Core ID ของตนได้ก็จะทำให้สามารถดึงพลังจากบัคเคิลออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนอกจากนั้นCore ID ยังมีพลังในการดึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันดีไซน์กลางปีที่เคยถูกลบออกไปคืนให้กับผู้ที่สัมผัสถูกมันแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันเลยก็ตาม Race Buckle เมื่อพูดถึงดีไซน์ไดรเวอร์ไปแล้วไอเทมต่อไปที่ต้องพูดถึงก็คือสิ่งที่นำมาใช้คู่กับไดรเวอร์เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับเหล่าคอมเมนเลเดอร์นั่นก็คือ Race Buckle นั่นเองครับโดย Race Buckle ถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญมากในซีรีส์ Kamen Rider Geass เพราะถึงแม้ว่าจะสามารถแปลงเป็น Kamen Rider ได้แล้วแต่ถ้าไม่มี Race Buckle ติดตัวเอาไว้เนี่ยรับรองได้เลยครับว่าโลกจะอยู่ยากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพราะว่าในการต่อสู้กับพวกจามาโตะเหล่าไรเดอร์จำเป็นจะต้องมีอาวุธดีๆมาใช้ในการกำจัดศัตรูเพื่อเป็นการเร่งทำคะแนนให้ได้ไวๆสามารถรับมือกับพวกจามาโตะระดับสูงได้และทำให้มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นซึ่ง Race Buckle เองก็ถูกแบ่งออกเป็น2ระดับครับก็คือระดับสูงกับระดับธรรมดาส่วนวิธีการหา Buckle มาใช้เนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายวิธีครับเช่นการกำจัดศัตรูแล้วมันดรอปออกมาการทำภารกิจหรือว่าการเคลียร์ภารกิจลับทำให้บัคเคิล1ชิ้นเนี่ยสามารถมีผู้ใช้งานได้หลายคนนั่นเองครับโดยบัคเคิลที่เราจะพูดถึงเป็นชิ้นแรกคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากแมกนัมบัคเคิลนั่นเองแมกนัมบัคเคิลเป็นหนึ่งในบัคเคิลระดับสูงโดยหน้าตาของตัวบัคเคิลจะคล้ายกับช่องบรรจุกระสุนของปืนรีโวลเวอร์ซึ่งบัคเคิลชิ้นนี้นะครับเป็นบัคเคิลที่คู่กับคอไอดีของกีสทำให้กีสสามารถดึงพลังของแมกนัมมาใช้ได้มากกว่าไรเดอร์คนอื่นโดยการใช้บัคเคิลชิ้นนี้จะสามารถเรียก Magnum Shooter 40X อาวุธประจำฟอร์มออกมาใช้งานได้นอกจากนี้ครับที่บริเวณข้อมือหรือว่าข้อเท้าก็จะมีปากกระบอกปืนขนาดเล็กติดตั้งอยู่ตามแต่ว่าจะให้ Magnum เนี่ยไปอยู่ส่วนบนหรือว่าส่วนล่างซึ่งจะทำให้สามารถโจมตีศัตรูได้อย่างต่อเนื่องและก็หลากหลายเป้าหมายโดยตัวของ Magnum Shooter 40X เองก็ยังสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง3โหมดครับนั่นก็คือ Handgun Mode หรือว่าโหมดปืนพก Rifle Mode โหมดปืนไรเฟิลและก็แมชชีนกันโหมดหรือว่าโหมดปืนกลที่จะต้องนำแมกนัมบัคเคิลมาประกอบเพื่อใช้งานครับมาต่อชิ้นที่2กันเลยครับกับบูสต์บัคเคิลบูสต์บัคเคิลเป็นบัคเคิลระดับสูงโดยหน้าตาของตัวบัคเคิลจะคล้ายกับหน้าปัดและก็แฮนด์ของรถมอเตอร์ไซค์การใช้งานบูสต์บัคเคิลในส่วนด้านบนก็จะมีท่อไอเสียปรากฏขึ้นที่บริเวณแขนและในส่วนของด้านล่างก็จะมีท่อไอเสียปรากฏมาตรงบริเวณขาครับความสามารถก็จะเหมือนกันครับคือการเร่งความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังในการโจมตีนอกจากนี้ตัวบูสต์บัคเคิลยังสามารถเรียกบูสต์สไตรเกอร์มอเตอร์ไซค์สีแดงสุดเท่ออกมาได้
เท่านั้นยังไม่พอครับบูสต์สไตรเกอร์เนี่ยยังสามารถเปลี่ยนโหมดเป็นกีสโหมดหรือว่าโหมดจิ้งจอกกับบัฟฟาโหมดได้อีกด้วยแต่ข้อเสียของบูสต์บัคเคิลนะครับก็คือเมื่อใช้พลังของบูสต์บัคเคิลจนเต็มที่แล้วพอต่อสู้เสร็จบูสต์บัคเคิลก็จะดีดตัวออกจากไดรเวอร์แล้วก็บินหนีไปเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเนี่ยต้องคิดให้ดีๆครับบัคเคิลระดับสูงชิ้นต่อไปก็คือซอมบี้บัคเคิลมาถึงบัคเคิลที่คู่กับคอไอดีของบัฟฟากันบ้างครับการใช้งานซอมบี้บัคเคิลในส่วนด้านบนก็จะมีกรงเล็บขนาดใหญ่ที่สามารถใช้โจมตีได้ถ้าใช้งานส่วนด้านล่างไอ้กรงเล็บอันนี้ก็จะย้ายมาอยู่บริเวณเท้าแทนครับนอกจากนั้นนะครับในร่างซอมบี้เนี่ยก็จะมีความสามารถในการใช้พิษโจมตีศัตรูอีกด้วยโดยผู้ใช้ซอมบี้บัคเคิลจะสามารถใช้งานซอมบี้เบรกเกอร์อาวุธประจำล่างนี้ได้ชิ้นที่4ก็คือนินจาบัคเคิลบัคเคิลที่คู่กับคอไอดีของไทคูนโดยบัคเคิลชิ้นนี้จะมีความสามารถพิเศษอยู่หลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นพลังความเร็วการสร้างร่างปอมออกมาแล้วก็สามารถเรียกท่อนไม้มารับการโจมตีแทนมีความสามารถในการสแกนหาสิ่งของและยังมีอาวุธคู่ใจนะครับเป็นนินจาดูโอเลอร์อาวุธดาบสีเขียวที่มี2โหมดคือซิงเกิลเบรดโหมดปกติกับทวินเบรดที่จะมีการแยกตัวดาบออกเป็นมีด2ชิ้นชิ้นต่อไปคือบัคเคิลระดับสูงที่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องจนถึงตอนนี้ครับนั่นก็คือมอนสเตอร์บัคเคิลจากข้อมูลที่มีปรากฏออกมานะครับมอนสเตอร์บัคเคิลเนี่ยเป็นบัคเคิลที่คู่กับคอไอดีของพังแจ็คที่ตัวของบัคเคิลจะมีหน้าตาของนอนมอนสเตอร์อยู่โดยในตอนแรกนะครับนอนเนี่ยจะหลับตาแต่เมื่อมีการกดเปิดใช้งานตาของมอนสเตอร์ก็จะลืมขึ้นมาโดยอาวุธของร่างนี้ก็คือมอนสเตอร์กรอฟถุงมือที่ติดอยู่บริเวณหมัดทั้งสองข้างโดยพลังของเจ้ามอนสเตอร์บัคเคิลนี่นะครับก็เรียกได้ว่า OP อย่างมากเลยครับเพราะว่าใช้ท่าไม้ตายเนี่ยโจมตีแค่ครั้งเดียวก็สามารถล้มเจ้าซาโบเทนจามาโตะหรือว่าเจ้าลาสบอสสุดโหดได้ในหมัดเดียวเลยโดยความสามารถอย่างอื่นนะครับยังไม่ปรากฏในตอนนี้คงต้องรอดูกันในเรื่องต่อไปครับว่าเจ้าบัคเคิลชิ้นนี้เนี่ยมันยังมีความลับอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่าไหนๆจะทำวิดีโอรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยผมขอเอาบัคเคิลระดับสูงอีกชิ้นมาพูดถึงกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ Beast Buckle แม้ว่าตอนนี้ Beast Buckle จะยังไม่ปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องนะครับแต่จากตัวอย่างในตอนที่10แล้วก็ข้อมูลที่มีการเปิดเผยออกมาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าบัคเคิลชิ้นนี้จะเป็นบัคเคิลที่คู่กับคอ ID ของนาโกครับโดยมีอาวุธประจำฟอร์มก็คือ Beast Axe อาวุธลูกขวานที่มีหน้าตาเป็นกีตาร์โดยมีอยู่2โหมดด้วยกันครับก็คือกีตาร์โหมดแล้วก็แอ็กซ์โหมดโดยตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ครับว่าบัคเคิลกับอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะมีความสามารถอะไรแต่ที่ผมอยากจะพูดถึงมันก่อนก็เพราะว่าบีสบัคเคิลเนี่ยมันยังเป็นบัคเคิลระดับเดียวกับบัคเคิลระดับสูงชิ้นอื่นครับยังไม่ได้เป็นไอเทมพวก power up ก็เลยคิดว่าเรารวมมาพูดถึงในวิดีโอนี้ไปเลยดีกว่าแล้วพอถึงเวลาที่บัคเคิลชิ้นนี้เนี่ยมันปรากฏออกมาในเนื้อเรื่องเราก็ค่อยมาพูดถึงมันอีกครั้งละกันครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับบัคเคิลระดับสูงต่อไปก็จะมาถึงบัคเคิลระดับธรรมดากันบ้างโดยชิ้นแรกที่เราจะพูดถึงเนี่ยคงจะเป็นชิ้นไหนไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าธนูแห่งความตายแอโร่บัคเคิลผู้ใช้แอโร่บัคเคิลจะสามารถเรียกเลสแอโร่ออกมาใช้งานได้อีกสักนิดครับกับฉายาธนูแห่งความตายเนี่ยไอ้ตรงความตายเนี่ยมันไม่ใช่ความตายของฝ่ายตรงข้ามนะครับแต่มันเป็นความตายของผู้ใช้งานเองดูได้จากสถิติของผู้ใช้งานทั้ง3คนครับอย่างคาเมเลเดอร์ชิโร่กับคาเมเลเดอร์กินเพนเนี่ยตายครับตายแบบตายแน่นอนแง่แก่เลยส่วนไทคูนนะครับโชคดีหน่อยไม่ได้ตายแต่ก็ถูกคัดออกจากเกมการแข่งขันครับอีกคนที่เคยได้ใช้ไอ้เจ้าบัคเคิลต้องคำสาปนี้นะครับก็คือคาเมเลเดอร์กีสครับแต่ว่าตอนที่เขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นจากการแข่งขันในรอบก่อนๆซึ่งเนื้อเรื่องในปัจจุบันแล้วยังไม่เห็นเขาหยิบมันมาใช้อีกรอบเลยครับตรงนี้เนี่ยมีข้อมูลสนุกๆอีกอย่างครับสำหรับบัคเคิลระดับธรรมดาที่เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นั่นก็คืออาวุธที่มากับบัคเคิลพวกนี้เนี่ยที่จริงแล้วนะครับเป็นการนำเอาอาวุธที่เคยปรากฏมาแล้วจากทั้งซีรีส์คาเมเลเดอร์แล้วก็ซีรีส์ซูเปอร์เซนไตมาเปลี่ยนสีใหม่ครับโดยเรสบัคเคิลนะครับก็เป็นการนำเอาอาวุธของคาเมเลเดอร์ซามูนัสที่ปรากฏตัวมาในเดอะมูฟวี่ของคาเมเลเดอร์จีโอครับมาเปลี่ยนสีใหม่นั่นเองมาต่อชิ้นที่2กันเลยครับกับวอเตอร์บัคเคิลเมื่อใช้งานวอเตอร์บัคเคิลจะสามารถเรียกเลสวอเตอร์อาวุธประจำล่างออกมาได้ซึ่งไอ้เจ้าอาวุธอันนี้เนี่ยความจริงมันเป็นอาวุธประเภทปืนนะครับโดยสามารถยิงน้ำความดันสูงใส่ศัตรูให้กระเด็นได้แต่การที่จะทำแบบนี้เนี่ยผู้ใช้จะต้องอยู่ในบริเวณที่มีน้ำเพื่อใช้เลสวอเตอร์ดูดน้ำขึ้นมาเก็บไว้โจมตี
แต่ถ้าดันไปสู้ในบริเวณที่ไม่มีน้ำเนี่ยเรสวอเตอร์ก็จะเปลี่ยนจากปืนยิงน้ำความดันสูงกลายสภาพเป็นปืนฉีดน้ำที่เราเอามาเล่นกันตอนวันสงกรานต์ครับเรียกว่าไร้ประโยชน์สุดๆเลยจนคนที่ใช้งานเนี่ยต้องเปลี่ยนเอาเรสวอเตอร์มาใช้ฟาดศัตรูแทนโดยต้นแบบของเรสวอเตอร์นั้นมาจากอาวุธของคัมเบเลเดอร์บิวในร่างที่ใช้พลังจากโชโบชะฟูลบอทเทิลนั่นเองครับส่วนชิ้นต่อไปก็คือแฮมเมอร์บัคเคิลเมื่อติดตั้งแฮมเมอร์บัคเคิลและเปิดการใช้งานก็จะทำการเรียกเลสแฮมเมอร์เจ้าค้อนสีชมพูสุดหวานแหววมาใช้ช่วยในการต่อสู้ได้ซึ่งต้นแบบของเลสแฮมเมอร์มาจากอาวุธของคาร์เมเลเดอร์กริดดอนจากซีรีส์คาร์เมเลเดอร์ไกมุที่มีการเอามาเปลี่ยนสีนั่นเองครับชิ้นต่อไปคือชิลบัคเคิลผู้ใช้ชิลบัคเคิลจะเรียกเลสชิลออกมาใช้งานได้โดยนอกจากจะใช้ในการป้องกันแล้วเลสชิลยังสามารถนำมาใช้โจมตีได้อีกด้วยแต่คงจะมีประสิทธิภาพสู้พวกบัคเคิลใส่อาวุธชิ้นอื่นไม่ได้นะครับโดยเลสชิลนั้นเป็นการนำเอาโล่จากชิลโมดูลที่คาร์เมเลเดอร์โฟเซ่ใช้มาทาสีใหม่ครับบัคเคิลระดับธรรมดาชิ้นที่5เชนอาร์เรย์บัคเคิลเมื่อเปิดการใช้งานก็จะเรียกเลสเชนอาร์เรย์อาวุธประเภทลูกตุ้มหนามออกมาใช้เวี่ยงโจมตีได้โดยที่เลสเชนอาร์เรย์เป็นการนำเอาดีบอลอาวุธประจำตัวของ SD World มอนสเตอร์จากซีรีส์กิไคเซนไตเซนไคเจอร์มาเปลี่ยนสีครับซึ่งถือว่าเป็นเลสเวเปิลชิ้นแรกและชิ้นเดียวในตอนนี้ที่เป็นการนำเอาอาวุธจากซีรีส์ซูเปอร์เซนไตมาดัดแปลงครับชิ้นต่อไปก็คือครอบัคเคิลโดยอาวุธประจำร่างนี้ก็คือเรสคอร์อาวุธรูปแบบกรงเล็บที่จะมาติดตั้งที่มือทั้งสองข้างซึ่งดูไปเนี่ยมันก็เหมาะกับที่จะเป็นอาวุธของหน้าโกดีนะครับเนี่ยเหมือนเช่นเคยครับเรสคอร์ก็เป็นการนำเอาอาวุธของคาร์เมเลเดอร์วอร์คิลลี่จัตติสเซอร์โวฟอร์มจากซีรีส์คาร์เมเลเดอร์เซโลวันมาเปลี่ยนสีบัคเคิลระดับธรรมดาชิ้นที่6ก็คือดริลบัคเคิลมีอาวุธประจำล่างคือเรสดิลอาวุธในรูปแบบสว่านที่จะมาติดตั้งบริเวณมือด้านซ้ายใช้ในการโจมตีและการเจาะทะลวงล่างศัตรูซึ่งเรสดิลมีต้นแบบมาจากดริลอาร์มอาวุธประจำตัวของคาร์เมเลเดอร์เบิร์สจากซีรีส์คาร์เมเลเดอร์โอสและบัคเคิลระดับล่างชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็คือโพรพเลอร์บัคเคิลนั่นเองครับโพรพเลอร์ฟอร์มมีอาวุธประจำล่างก็คือเลสโพรพเลอร์อาวุธในรูปแบบใบพัดที่เอาไว้ใช้ปั่นล่างศัตรูหรือจะเอาไว้ใช้บินบนฟากฟ้าก็ได้โดยเลสโพรพเลอร์เป็นการดัดแปลงมาจากอาวุธของคาร์เมเลเดอร์บิลที่ใช้พลังจากเฮลิคอปเตอร์ฟูลบอทเทิลมาเปลี่ยนสีครับสำหรับบัคเคิลเนี่ยก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าผมจะแถมไอเทมอีกชิ้นหนึ่งละกันนั่นก็คือ Spider Phone ซึ่ง Spider Phone นะครับเป็นของที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดีไซน์กลางปีจะได้รับและจะมีสัญลักษณ์ของไรเดอร์แต่ละคนติดอยู่ด้านบนของโทรศัพท์ด้วยซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยนอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้วมันยังจะคอยแจ้งเตือนให้ผู้เข้าแข่งขันรู้เมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะเริ่มแข่งขันดีไซน์กลางปีมีการแจ้งบอกถึงภารกิจที่เราทำสำเร็จและแจ้งคะแนนของผู้เข้าแข่งขันนอกจากนี้นะครับก็ตามชื่อเลยมันสามารถเปลี่ยนเป็นสไปเดอร์โหมดหรือว่าโหมดแมงมุมได้อีกด้วยซึ่งตอนนี้เราเห็นเพียงแค่ว่ามันสามารถนำกล่องไอเทมมามอบให้กับไรเดอร์ได้แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะทำอะไรเพิ่มเติมได้บ้างไหมซึ่งเท่าที่รู้ในตอนนี้เนี่ยสไปเดอร์โฟนก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับผู้เข้าแข่งขันดีไซน์กลางปีที่จะขาดไปไม่ได้เลยครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวิดีโอข้อมูลของอุปกรณ์ในช่วงแรกของซีรีส์ Camelader Geese ถือว่าเป็นการทำวิดีโอมาขั้นนะครับรอเข้าสู่เนื้อหาในช่วงที่2ไว้หลังจากนี้เนี่ยถ้ามีไอเทมออกมาเพิ่มเติมผมก็จะทำวิดีโอรวบรวมข้อมูลในพาร์ทต่อๆมาออกมาละกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบวิดีโอเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้า See you next time